that way อ่ะไปทางนู้นก็ได้ตอนนี้ฉันได้อยู่ที่ไฮกิ้งเมื่อช่วงที่อพอลโลเล็กๆเนี่ยไม่ได้พาจักรวออกมาเดินไฮกิ้งเลยแต่ว่าเจ้าจักรวเนี่ยน้ำหนักปลาเข้าไป105กิโลเอ้ย105พาวนะคะทันยาก็เลยต้องพาเจ้าจากัวออกมาเดินเหมือนเมื่อก่อนเหมือนวัวนะคุณผู้ชมเนาะลูกวัวน้อยมันอร่อยเหรอ Let's go boy เขาชอบกินหญ้ามากกินหญ้าแทนผักเหรอ Go 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 No more No more No more walk No more goแต่ถ้าธัญญาวิ่งหนีเขาจะวิ่งตามลองดูแต่ถ้าเรียกดีๆไม่แต่ถ้าหนีตามหัวเรามาทิ้งเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ที่นี่เลยดื้อนักเนี่ยดูสิหิ้วของไม่ใช่ของตัวเองนะของเจ้าจากัวนะเนี่ยเร็วฮัมมอนจากัวเมื่อก่อนนะเดินทุกอาทิตย์เดินทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวนี้เป็นปีแล้วเหนื่อยเหมือนกันจากกูจากกูชอบออกนอกเส้นทางนะเราอ่ะมันบ่อยตรงนี้มันชันนะคุณผู้ชมตรงนี้ดูหยุดก่อนไททาวแล้วนะคะจากเมื่อกี้เรารับครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปเมืองไทยเลยออกจากบริษัทปุ๊บก็ส่งไปที่เมืองไทยทันทีทันใดดูดิโฮมเลสให้ดูนะคะบรรยากาศของลอสแองเจลิสตรงนี้คือไททาวนะฝั่งซ้ายก็จะเป็นตลาดไทยแลนด์พลาซ่านะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขวาเห็นไหมภาษาไทยร้านอาหารโอชาเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยนี้ตรงนี้เป็นย่านคนไทยค่ะหลายบล็อกอยู่ก็ถึงเรียกว่าไททาวน์เนาะตรงนั้นก็ร้านไทยนี่ก็ร้านไทยร้านป้าออสขายก๋วยเตี๋ยวเซนทูไทยไปแวะตลาดไทยนิดนึงนี่ร้านฮอลลีวูดไทยเมื่อก่อนชอบทานมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาอาหารรสชาติจัดจ้านแซ่บมากนี่ร้านนี้ฮอลลีวูดไทยไหมนี่ก็จะไทย
ไทยไทยไทยตลาดบางรักแวะตลาดบางรักหน่อยซื้อลูกชิ้นปลามีที่จอดไหมนี่ที่จอดก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่สรุปว่ากลับบ้านเพราะว่าไม่มีที่จอดรถก็เลยไม่อยากจะจอดละบนที่จอดรถน้อยมากคุณย่าก็เลยกลับเลยแล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันนะคะบ้านก็ดูวิวไปด้วยแล้วกันเห็นไหมภาษาไทยมีตัวหนังสือภาษาไทยให้ได้อ่านตรงริมถนนในอเมริกานะคุณผู้ชมนะข้าวเย็นวันนี้ทานผัดพริกขิงหมูกับกุ้งอยู่ที่นี่ก็ใช้แต่น้ำพริกสำเร็จรูปง่ายดีนะคะทัญญาว่าอร่อยด้วยยี่ห้อแม่สีนี่อุ้ยเอาล่วงนะง่ายดีอร่อยกระปุกนึงก็เหรียญกว่าหอมหอมใช้ได้เดี๋ยวเรามาทำเลยนี่ใช้กรีนบีนแทนเดี๋ยวเราหั่นก่อนแล้วกันนะคุณชมเนาะเอาง่ายๆไข่กินกับไข่เจียวก็อร่อยเอ้ยกินกับไข่ดาวก็อร่อยแต่ว่ากินกับไข่ต้มยิ่งอร่อยครับพี่ใหญ่ไข่ต้มยางตะตูมนะคะครัวมันก็คับแคบนะคุณชมครัวบ้านธัญญาเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยแคบแคบธัญญาก็จริงๆก็ไปหั่นตรงนั้นได้แต่ว่าก็ชอบที่จะหั่นอยู่ตรงนี้หรือเราไปหั่นตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าตรงนี้หน้ามันมืดเนาะโอเคหั่นตรงนี้ดีกว่าหั่นตรงนี้หน้าสว่างเมนูวันนี้ผัดพริกขิงหมูกับกุ้งนะคะผัดพริกขิงหมูกับกุ้งเป็นอาหารที่แบบว่าที่บ้านย่าทำแล้วก็ทานมาตั้งแต่เด็กๆนะเราก็จะติดใจในรสชาติก็ไม่รู้มีใครทำแล้วใส่หมูกับกุ้งบ้างบางทีก็จะใส่ปลาใช่ไหมคะปลาสลิดหรือว่าแต่ที่บ้านเนี่ยจะทำหมูกับกุ้งโตมาทันย่าก็จะติดผัดพริกขิงหมูกับกุ้งนะคุณผู้ชมอร่อยสุดๆแล้วก็ทานไข่ต้มหรือไข่ดาวนะคะไข่ต้มก็ต้องยางมะตูมไข่ดาวก็ต้องแบบกรอบๆกึ่งๆสุกๆไม่สุกเต็มที่แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นน้ำแบบเหลวๆท่านยาไม่ค่อยชอบทานไข่ดาวแต่ท่านยาชอบทานแบบครึ่งๆกึ่งสุกกึ่งไม่สุกแบบยางมะตูมไข่ดาวก็ยางมะตูมเหมือนกันชอบทานแบบนั้นนะคะมีใครชอบทานเหมือนกันบ้างเอ่ยตายแล้ววันนี้หั่นถั่วฝักยาว green beans หั่นไม่ได้เท่ากันเลยโอเคหมูกับกุ้งกุ้งก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เนาะใครทำแบบนี้บ้างต้องเอาหางออกก่อนเนาะก็ออกแล้วก็หั่นน่าจะใช้กุ้งแบบนี้หั่นเป็นชิ้น
ึ้งกุ้งเมื่อกี้นะคุณผู้ชมใส่กุ้งใส่กุ้งเสร็จใส่พริกลงไปเลยเพื่อความสวยงามเอาแบบง่ายๆคุณผู้ชมใส่ทุกอย่างลงไปทีเดียวแล้วเดี๋ยวพลิกๆเอาปิดฝาแค่นี้ค่ะได้ที่แล้วอุ้ยเร่งไฟหน่อยน่าทานไหมคะคุณผู้ชมน่าทานมากคุกคลิกคุกคลิกนะน้ำไม่นองอร่อยคุณผู้ชมแค่นี้ราดข้าวได้เลยจ้ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะหน้าตาน่าทานมากนี่ผัดพริกขิงหมูกุ้งข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวหรือไข่ต้มนะคะโปะลงไปนี่ครับน่าทานมากคุณผู้ชมต้องราดข้าวสุดยอดพริกโรยหน่อยแตงน้อยปึ๊บว้านี่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไข่ดาวเมื่อกี้ติดกระทะเอาด้วยทั้งต้มทั้งดาวลองชิมดูสิว่าเป็นอย่างไรรสชาติใช้ได้ไหมเอาไข่ดาวหรือไข่ต้มก่อนไข่ต้มก่อนดีกว่าตักไข่ต้มนิดนึงอันนี้นิดนึงแบบนี้มีพริกนิดนึงโอ้โหล่วง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 ครับเอาละแล้วก็เอาไข่ต้มวางข้างบนหน่อยนึงนี่คำใหญ่มากไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับการได้ทานอาหารไทยที่อร่อยอร่อยแล้วก็ในยามเย็นที่ได้ยินในยามเย็นที่ได้กินกับข้าวได้ยินเสียงกระทะได้ยินเสียงตะหลิวได้ยินเสียงผัดได้ยินเสียงสับได้ยินเสียงเขียงเสียงมีดเสียงครกกินกับข้าวกินอาหารไทยเหมือนตอนวัยเด็กๆ เวลาที่แบบเราอยู่ที่บ้านเย็นๆกลับจากที่ทำงานหรือกลับจากโรงเรียนเราก็จะได้กินอาหารพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอาหารรอทานข้าวพร้อมกันอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบอาจจะเป็นเพราะทันย่าเริ่มอายุเยอะทันย่าจะคิดถึงแต่เรื่องวัยเด็กเยอะมากแล้วก็คิดถึงวันเวลาที่เก่าๆนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยอยู่รวมกันกับญาติพี่น้องมันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดนะมีเงินทองท่วมหัวก็แลกกับความสุขแบบนั้นไม่ได้และที่สำคัญอาหารสุดอร่อยทำไมต้องหมูกุ้งถ้าหมูอย่างเดียวมันก็จะไม่ออกแบบอันนี้มันจะมีรสชาติความกลมกล่อมไม่รู้ว่าบ้านใครทำแบบนี้หรือเปล่านะแต่ที่บ้านธัญญาเนี่ยจะเอาหมูกับกุ้งมาผสมกันแล้วก็หั่นสับแบบนี้นะคะหมูสับแล้วก็กุ้งหั่นชิ้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะชิ้นลูกเต๋าแล้วเราก็มาผัดรวมกันคุณผู้ชมถ้าใครชอบลองไปทำทานอร่อยอร่อยมากๆอร่อยขอทานต่อนะคะไข่ดาวก็อร่อยจริงๆอ่ะไข่ดาวกระทะไปหน่อยแต่ว่าโอเคมีความสุขที่สุดการกินทำง่ายมากแล้วก็อร่อยเมืองไทยมีน้ำพริกแม่สีขายไหมน้ำพริกขิงถ้ามีลองไปซื้อทานคุณผู้ชมอร่อยอ
คุณผู้ชมขาขอปิดท้ายด้วยเคชใครที่สนใจนะคะครีมนี้ใช้ดีนี่อายุ58ปีนะคะแล้วก็ใช้ครีมนี้มาใช้มาตั้งแต่พ.ศ.อะไรอ่ะก็ไม่นานนะเมื่อก่อนก็ใช้เปลี่ยนไปเรื่อยเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ไม่ถูกใจมาเจออันนี้คือของดีนะคะแล้วก็ธัญญาก็เอาไปเผื่อแผ่คุณผู้ชมแฟนคลับที่เมืองไทยนะคะใครสนใจอยากจะลองใช้1,150บาทนะคะรวมค่าส่งในกรุงเทพปริมาณ60 ml คือเยอะมากกระปุกใหญ่ไม่ใช่ว่ากระปุกเล็กเปิดมามีแต่ฝาเคยเห็นไหมมีแต่ฝากับข้างนอกข้างในเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นจาสำหรับใส่ครีมมันนิดเดียวแต่อันนี้นะคะเนื้อคุณผู้ชมดูเปิดออกมาให้ดูก่อนฝาบางมากเห็นไหมดูความฝาบางคือแบบข้างในคือครีมล้วนๆนี่นะคะแล้วก็อึ๊บนี่เต็มกระปุกครีมนี้สีฟ้าเพราะหนึ่งในส่วนผสมของครีมนี้มาจากดอกคาโมไมล์นะคะดอกคาโมไมล์เนี่ยสกัดออกมาแล้วจะได้สีฟ้าธรรมชาติชื่อว่าอาซูเลนนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมงั้นไปก่อนนะคะปิดเปิดแล้วเดี๋ยวเอากระปุกนี้ไปใช้ต่อเลยเพราะว่าหมดพอดีนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย